สวัสดีครับผมนายสุขศักดิ์กาญจนาสงขลาเขต7มีนโยบายเพื่อที่จะให้ปวงชนชาวไทยในเขต7ได้กินดีอยู่ดีนโยบายยางพาราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางพาราสดและยางพาราแห้งเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปหางานทำนะครับให้งานมาหาเองนะครับถึงบ้านนะครับก็คาดว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าประชาชนย่อมกินดีมีสุขครับสวัสดีครับ